ี้เจอกับวันจงนะคะหรือว่าภาษาเกาหลีว่าอีจงอ่างนะคะก็วันนี้ค่ะมาปรางมาเป็นพิธีกรนะคะพิธีกรน้องใหม่ทำผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะคะเห็นหน้ามาปรางแบบนี้นะคะก็ต้องคิดถึงละครเรื่องปัญญาชนก้นครัวค่ะวันนี้นะคะนอกจากมาปรางมานะคะเราจะมีเหล่านักแสดงมากันเยอะแยะเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะให้กับพี่แอนน้องคิมแล้วก็น้องหมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟังมาเป็นพิธีกรในรายการทีวี3ทราบแล้วครับทราบแล้วค่ะค่ะค่ะก็ค่ะเขาทำลุกใช่ไหมคะวันนี้นะคะขอปรับรูปแบบใหม่ด้วยนะคะเป็นการปรับรูปแบบควิกโชว์ก็คือถ้าเกิดว่ายังไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะก็ต้องรีบสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็ล็อกอินเพื่อเข้ามาคุยกับเรามาแชทกับเราแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ค่ะเรามีเกมง่ายๆเล่นง่ายๆตอบคำถามง่ายๆคือถ้าเกิดว่าใครตอบคำถามได้เนี่ย10คนแรกที่ตอบคำถามเร็วที่สุดแล้วก็ถูกด้วยเนี่ยนะคะก็จะได้รับรางวัลของเราอะไรบ้างคะปรินแนะนำค่ะมีอะไรบ้างครับโยนใครโยนให้ไม่ถามไม่ปรึกษาเลยก็มีท่านนี่มีหนังสือนะครับผมพรีเมียมแล้วก็สารแน่แล้วก็มีเสื้อยืดปัญญาชนก้นครัวใช่ใช่แล้วก็มีโปสเตอร์ด้วยมีโปสเตอร์ด้วยครับผมใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีกิฟต์วอยเชอร์นะคะของร้านอาหารมิยาบิของพี่วุฒิสุรินทร์นะคะมูลค่า500บาท แล้วก็แถมรางวัลสุดพิเศษด้วยค่ะพี่แอนค่ะใช่ก็คือจะได้ไปร่วมสนุกไปร่วมกระทบไหล่กับปัญญาชนก้นครัวนะคะในวันที่11เดือนพฤศจิกายนนี้ใช่ค่ะซึ่งงานนี้เป็นแบบว่างานมีตติ้งรวมของปัญญาชนก้นครัวเลยนะคะครับแต่ว่าที่สำคัญอย่าลืมนะคะต้องล็อกอินเข้ามาคุยกับเราและตอบคำถาม10คนแรกที่ตอบคำถามได้ถูกทุกข้อและเร็วที่สุดนะคะจะได้รับรางวัลนี้ไปค่ะส่วน5คนแรกที่เร็วที่สุดนะคะก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมกับเราใช่แล้วก็คือจะมี5ท่านท่านละ2ที่นั่งคือ1รางวัลเนี่ยได้ไป2คนใช่แล้ว yes. แอนได้ไปแอนเอาเพื่อนไปด้วยได้ได้ใช่ได้ไหมนายอยากได้ไหมอยากได้ต้องเข้าไปแชทนะครับถ้าคนตัวใหญ่หน่อยก็มาคนเดียวนะครับผม นั่งเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มไม่เป็นไรเราที่เราใหญ่เราพี่แอนทุ่มทุนสร้างใหญ่โตมากเลยนี่แหละค่ะช่องโอเคอันนี้ดีกว่าค่ะเราจะมาเริ่มถามคำถามเกี่ยวกับตัวแสดงก่อนค่ะได้เกี่ยวกับละครเรื่องนี้ก่อนที่จะถามตัวแสดงเราถามผู้จัดกันนะคะว่าไงคะสารละเลียใหญ่เลยอุ๊บตั๊บมันจบค่ะเล่นเวอร์ชันพี่แอนเล่นเวอร์ชันที่แล้วด้วยใช่แล้วใช่ไหมคะผ่านมากี่ปีแล้วคะพี่แอนค่ะ11โอ๊ยโอ๊ยอย่าโหมากอย่าโหมากนานมากงานจะจำไม่ได้โหไม่หรอกค่ะพี่แอนค่ะ11ปีค่ะตอนนั้นน่าอยู่ด้วยเลยค่ะตอนนั้นเล่นกับพี่เล่นกับพี่อู๋ธนากรนะคะเป็นประหลาดได้ข่าวว่าเรื่องนั้นเนี่ยกับเรื่องนี้นี่มีตัวแสดงตัวแสดงที่เป็นคนเดียวกันด้วยแต่มาเล่นหลายบทบาทอย่างบางแขกบางคนใช่ไหมคะพี่เมียวอย่างพี่เมียวจริงๆอะเล่นเป็นนาคในปัจจุบันที่สุดยอดพี่แจ๊บพี่แจ๊บแจ๊บเป็นเพชรเล่นเป็นปองเพชรโอ้โหแต่ทำกันบ้านมาดีธรรมดาจริงแล้วใครอีกคะใครคะให้พี่แอนพูดเลยครับไม่แล้วเอาเลยเอาเลยทำไมแล้วทำไมก็อีกคนนึงใครนะเดี๋ยวก่อนอีกคนนึงท็อปพี่ท็อป yes 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 เป็นออร่าไทยตอนนั้นจริงเหรอคะแต่ก่อนพี่ท็อปฟันบานมากเป็นออร่าไทยพี่ท็อปครับขอโทษแทนพี่แอนด้วยครับดูค่ะสวยแล้วสวยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วความ3คนความแตกต่างจากเวอร์ชันนั้นกับเวอร์ชันนี้ยังไงบ้างคะพี่แอนคะถ้าถามแอนเวอร์ชันนั้นเนี่ยมันจะเน้นภารกิจนางเอกที่จะต้องมาแบบว่ามาหาประสบการณ์มาหาความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนใช้ชัดเจนแล้วก็เส้นเรื่องรักเนี่ยจะเป็นเส้นเรื่องลองลงมานิดนึงแล้วก็จะตลกกว่านี้มีตลกกว่านี้ได้ด้วยเหรอคะอันนี้ก็เต็มแล้วนะที่ฟีดแบคที่ฟังได้ยินมาเนี่ยคนดูตีนกาขึ้นเยอะมากนะคะเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าขำอะค่ะอ๋อค่ะก็เข้ากันได้จริงๆนะคู่นี้สำคัญนะเป็นเรื่องง่ายแบบว่าต่อครับต่อครับต่อค่ะต่อนะแล้วเสร็จแล้วก็ที่บังเอิญว่าเวอร์ชันนี้มันจะมีโรแมนติกเพิ่มใช่ใช่ใช่ครึ่งหนึ่งเลยจะเยอะกว่าเวอร์ชันที่แล้วจะกุ๊กกิ๊กเยอะของแอนตอนนั้นมาล้มทับกันอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอะค่ะด้วยความเป็นสมัยนิยมด้วยล่ะใช่ครับสมัยนี้ก็จะแบบมือหวานขึ้นนิดนึงขายของนิดนึงอันไว้อะไรที่ไม่ได้เล่นก็มาปล่อยกับคิมเวอร์ชันนี้พี่พี่อันอยากเล่นใช่ไหมคะอยากเก่งเลกกิ้งอันแน่นๆนั่นแหละอยากจะทำยังไม่ได้ทำสมัยก่อนก็อยากจะใส่เยียร์เบรกบ้างไม่ได้ใส่กับเขาอย่างนี้
ค่ะและนี่เป็นละครเรื่องแรกของผู้จัดคนใหม่ของพี่แอนทองประถมใช่ค่ะใครเป็นคนช่วยวางตัวละครวางคาแรคเตอร์ต่างๆด้วยคะทำเองหมดทุกอย่างว้าวใช่ขอบคุณค่ะคือจะบอกว่ามีแต่ถ้าเกิดว่าได้เข้าไปอ่านในพันทิปหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีแต่คนบอกชื่นชมคุณแอนทองประถมมากว่าวางคาแรคเตอร์ตัวละครได้สนุกมากเพราะว่าจริงๆแอนเนี่ยอยากได้ของที่เขามีกันแต่ละคนเนี่ยค่ะเราไม่ได้เอาคนนั้นมาเปลี่ยนมาเป็นแบบใช่ใช่ไหมครับผมก็รู้สึกเหมือนกันใช่ค่ะอย่างพี่ตั้มเป็นยังไงก็เอามาแบบเนี้ยมีความเป็นจริงจริงเหมือนงูจงอางอย่างนี้ก็อ๋ออย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะอันนี้พี่แอนมองขาดแล้วมองแล้วเรียบร้อยหนูมันอย่างนั้นเหรอคะแม่แอนนะคะในบทเนี่ยจะบอกว่าจงบรรจงเนี่ยเป็นคนที่ขี้เหร่มากในเรื่องนะคะหนูดอกเต็งในแค่นี้จริงๆค่ะแม่แต่นี่คือสวยมากนะคะเราพยายามจริงๆตัวบรรจงกับตัวนงรักเนี่ยเป็นตัวที่แอนเลือกสุดท้ายเลยหาแบบไม่รู้จะเป็นยังไงใครดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหาคนที่แบบว่าจะต้องไม่สวยมันหายากมะปางสวยมากไงแต่ความสามารถมะปางล้นหลามก็เลยเลือกแล้วคนเรื่องต่อไปนะคะหนูดับตัวเองได้ค่ะค่ะประมาณนั้นใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็ร่วมงานกับผู้กำกับคู่ใจด้วยพี่แอลค่ะใช่ไหมคะจริงๆตอนแรกเนี่ยพี่แอลเป็นคนไม่รับละครรีเมคนะทำไมคะนโยบายของเขาเลยว่าคือเขาไม่อยากทำซ้ำทำทับอะไรประมาณนี้แต่แอนก็แบบไปโน้มน้าวเขาบอกพี่แอลคือมาตัดสายสะดือให้แอนหน่อยแล้วข้อเรื่องแรกของแอนอะไรเงี้ยคือพี่แอลทำเพราะว่าแอนเป็นน้องเลยก็คือมาเล่นให้แล้วบวกกับเขาบอกว่าเป็นหมากเป็นคิมเขาเฮ้ยพี่อยากจับหมากกับคิมมาเปลี่ยนพี่อยากจับคือคันไม้คันมือเลยเขาก็ดีใจตอนนั้นยังไม่บอกว่าใครเล่นอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเป็นหมากเขาก็แฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วเป็นไงคะร่วมงานกันครั้งแรกใช่ไหมคะสองคนนี้ใช่ไหมคะครั้งแรกตื่นเต้นนิดหน่อยอะค่ะไปร่วมงานกับพี่หมากกับโอ้นางเอกสุดฮอตช่องสามโอ้ยเต็มมากเต็มมากแม่พูดใจมาพูดกันเสี้ยวความในใจมาพูดเรื่องเยอะแหละไหนบอกเขาไปซิก็เอาพระนางหรือเอาพี่น้องเอาพระนางแล้วกันนะไม่มีใครเป็นพี่น้องกันด้วยหรอสี่หัวใจไงเล่นเป็นพี่น้องกันหน้าเหมือนชอใช่ค่ะนั่นแหละครับก็เป็นพระนางเรื่องที่2เรื่องแรกก็เป็น3หนุ่มเนื้อทองแล้วก็เรื่องนี้ก็มาเปลี่ยนคาแรคเตอร์คิมโดยสิ้นเชิงนะพี่หมากก็เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบปากร้ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ก็เหมือนตัวจริงนะได้แค่มองขาจริงๆค่ะก็หลังจากที่พี่แอนเคยร่วมงานบนเวทีคอนเสิร์ตกับหมากปรินมาก็เห็นถึงความปากร้ายของเขาใช่ไหมคะจริงๆอ่ะมองเขาก่อนหน้านั้นอีกโอ้พฤติกรรมก็แค่มองเฉยมองมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนั้นคือคล้ายๆแล้วค่ะตอนขึ้นเวทีด้วยกันนั่นแบบพอไปเล่นอะไรต่อบทกันเนาะที่เราเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็แบบอุ๊ยหมากเป็นคนเก่งอ่ะแอนว่าหมากเนี่ยต้องมีอะไรเยอะแน่จริงจริงครับก็เลยบอกว่าทุกคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราทุกคนแล้วไม่ธรรมดาเนี่ยมันจะแต่ว่าต้องเก่งทั้งคู่เลยแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีดารารับเชิญที่เป็นนอกจากนักแสดงด้วยเป็นผู้ประกาศของทางช่อง3ประกาศข่าวใช่ทำไมถึงเอามาเล่นแล้ววิธีการเลือกของผู้ประกาศเยอะมากใช่ค่ะเลือกท่านไหนมาเล่นเขายอมเล่นได้ยังไงดีกว่าใช่มั้ยใช่มั้ยใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคนนี่แบบไม่นะใช่คือตอนแรกแล้วเนี่ยแอนรู้แล้วแหละว่าเส้นพ่อกับแม่เนี่ยไม่เยอะมากใช่มั้ยคะแล้วก็เอ๊ะจะเอานักแสดงอาชีพที่เขาเล่นอยู่ประจำเราก็เลยเอ๊ะลองไว้ก่อนดีกว่าลองเปลี่ยนดูบ้างถ้าเป็นเอาคนข่าวมาเพราะว่าคนข่าวเนี่ยเขาจะมีความสดใช่ไม่ค่อยจะเป็นพ่อเป็นแม่ใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีความสดทางด้านนั้นการแสดงแล้วก็ในการเราไม่ไปกวนเวลาเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าพอไปติดต่อก็ไม่มีคนไหนปฏิเสธเลยพี่ปออย่างเงี้ยรับทันทีบอกเป็นแม่หมากคิดดีใจมากแล้วก็มาทักดีใจจริงเออเขาดีใจมากว่าทำไมแอนไม่มีบทให้แม่กอดลูกเลยใช่ไหมคะหนูก็เลยคิดอยู่พี่ปอต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยข้อแม้ของการเล่นละครของพี่คือพี่ต้องได้หอมแก้มลูกตลอดเวลาใช่ไหมคะเอาผิดหวังก็ตรงนี้ค่ะไม่ได้แล้วก็คุณบัญชาชุมชัยเวชใช่บัญชาเป็นพ่อเพราะเขาในเรื่องเขาพ่อเขาก็ต้องเก่งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองใช่แล้วเขาก็เล่นเขาพูดสดเลยตอนนั้นเศรษฐกิจที่เมืองนอกนะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมพูดไปเรื่อยครับไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พี่ป๊อปดีออร์ใช่พี่ป๊อปปุ้ยพี่มนวันคือจะบอกว่าทุกคนเล่นสนุกมากสนุกมากจะบอกว่าพี่แอนวางคาแรคเตอร์ดีจริงใช่ทุกคนเล่นเป็นตัวเองทั้งนั้นนะครับรวมถึงยังมีเป็นอะไรนะครับ
เลขาของพี่เอกกี้อ่ะค่ะอ๋อคนนั้นก็สนุกมากเลขาใครอ่ะคนนี้เขาเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยอ๋อพายไก่สนุกมากเออเขาเป็นใครอ่ะไม่ตัวจริงเขาใครพี่ไก่ค่ะจริงๆเขาเป็นเพื่อนเที่ยวเทคเที่ยวผับกับพี่อาร์ตนะไม่ผมว่าผมเคยเจอเขาอ่ะแต่ผมไม่กล้าถามว่าพี่เป็นใครเคยเจอเที่ยวเหรอเปล่าเคยเจอตามงานอ๋อเหรอแล้วเรารู้จักได้ยังไงเห็นได้ยังไงอะคะเจอตามงานเจอพี่อาร์ตบ่อยงานกลางวันน่ะเหรอครับไม่ก็หลังจากนั้นรู้ว่าเป็นพิธีกรช่องเคเบิลหรืออะไรใช่ไหมผมว่าผมจำได้เขาสนุกมากเลยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าแค่ตัวแบบว่าตัวเล็กๆในเรื่องนี้ไม่มีตัวไหนแบบเก้ๆกังๆเลยอะปล่อยเต็มซะแบบโอ้ยตัวเมนต้องเล่นเยอะมากเพราะจริงๆโจ๊กเนี่ยเป็นคิมกับหมายเนี่ยเขาเป็นนักแสดงใหม่ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยการเล่นคอมเมดี้เนี่ยมันต้องใช้อาศัยการส่งจากคนรอบข้างถ้าให้เขาสองคนมาโหนส่งกันเองเขาเอาไม่อยู่แน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าน้องอยู่รายล้อมคนเก่งเหล่านี้โอ้โหมันก็ช่วยใช่ๆช่วยครับขอบคุณมากต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะผมสุดยอดเออจริงๆนะคะทําให้ทีมมันไปทีมเวิร์คมันไปกันได้ครับใช่ค่ะเราทําผู้จัดมาพอสมควรแล้วค่ะคราวนี้นะคะน้องครับผมว่าไงครับเรามาคุยกันนะคะได้ค่ะระหว่างที่สาวๆเขาคุยกันอยู่นะคะอ่าค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงคะเรื่องนี้กดดันไหมกดดันไหมเพราะว่าเป็นละครรีเมคที่ดังมากนะถ้าพูดถึงการรีเมคเนี่ยไม่ได้กดดันนะผมกดดันเรื่องการแสดงมากกว่าเพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกก็คือคอมเมดี้นะเราก็ไม่เคยเล่นแบบรับส่งจังหวะอะไรแบบเร็วๆแบบอย่างนี้มาก่อนอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็กดดันเรื่องบทตอนแรกกดดันเรื่องบทมากแบบต้องพูดเร็วขึ้นลิ้นต้องรัวขึ้นแล้วโอ้ฝึกยากมากถ่ายเนิบๆใช่ไหมล่ะใช่ปกติจะแบบใช้สายตาแล้วก็เฉียดเฉียดเฉียดแค่นั้นไงแต่ต้องอันนี้ต้องปากด้วยอ่ะพูดเหมือนแต่พูดชัดเยอะจะเทคเยอะก็จะเอาเทคที่ดีที่สุดออกไปไงครับมาแล้วได้เราก่อนเล่นเนี่ยเคยดูอันเก่าไหมว่าเขาเล่นยังไงอันเก่าตอนแรกว่าจะดูแล้วแต่ว่าพี่แอนบอกว่าไม่อย่าไปดูเพราะว่าพี่แอนเขาบอกว่าเดี๋ยวใช่ไม่อยากได้อะไรที่มันซ้ำใช่ไหมใช่จริงๆอยากได้อะไรที่มันเป็นตัวเรามากกว่าก็เลยอ่ะตัดใจไม่ดูก็ได้นี่แล้วก็อ่านบทตั้งใจอ่านบทแล้วก็แสดงออกมาครับผมเก่งมากเลยนะคะพูดแล้วดูดีอ่ะเก่งมากทำกันบ้านจริงๆไม่อยากดูหรอกถ้าไอ้บอกให้ดูเนี่ยมีกรี๊ดอ่ะแต่จริงๆต้องบอกว่าสงสารมากมากเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยสามารถปล่อยของได้ออกมาตามอิริยาบถแต่ว่าพระนางสองคนเนี้ยไม่สามารถแสดงอาการสำคัญเก็บกดมากในฉากแต่ละคนก็เจอแบบโอ้โหจัดเต็มเลยแล้วแบบเราต้องแบบหน้าพี่ซูมเราต้องแบบหน้าแบบอย่างเงี้ยทุกคนก็หากันกั๊กโอ้แบบโอ้โหตายอ่ะตายยิงจิกตัวเองอยู่ยิ่งเจอพี่อ้นเจอพี่ตั๊กแม่โอ้โหแพ้ทางเลยแพ้ทางต้องบอกก่อนว่าเห็นหมายยังหน้านิ่งๆนะแต่ถ้าเกิดเห็นน้องคิมเนี่ยน้องคิมจะหน้าบึ้งไม่มีหลุดคิ้วต้องขมวดตลอดเวลาเพราะว่าเกรงพี่เข้าใจขานี่เป็นรอยหมดเลยเอามือจุ่ยคนหัวล้อกันหมดเลยนะอินี่เครียดอยู่คนเดียวจะเครียดทำไมเล่นแบบอยู่ๆน่าก็แบบเข้าใจทั้งที่ฉันเนี่ยมันฉันแบบธรรมดามาดาแต่มันจะเครียดอย่างนี้เพราะว่าเป็นการหักล้างกันระหว่างอารมณ์ขันแต่ที่ตัดออกมานี่คิมก็หลุดบ่อยเหมือนกันนะผมก็นั่งดูแล้วคิมก็บางทียิ้มอ่ะยิ้มออกมาหมากว่าน้องไม่ได้จริงๆเพราะถ้าเกิดหมากโดนแวดล้อมด้วยคนแบบนี้ไม่ได้หมากก็ยอมไงพี่มาทำได้เพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์พี่มาไม่เขาพี่เอ็นดีก็เลยเป็นการแอบเห็นไม่ของหมากอ่ะมีอยู่ฉากหนึ่งอ่ะฉากที่ซ้อมร้องเพลงอ่ะที่ดร.เพียนมาซ้อมร้องแอนไม่สามารถตัดหน้าแคบหมากได้เลยตอนกับกุ๊กกิ๊บอ่ะคือต้องตัดภาพกว้างแล้วคนก็บอกเอ๊ะทำไมฉากนั้นทำไมดูไม่ให้ความสำคัญกับหมากไม่ใช่นะตัดไม่ได้ตัดมันไม่ได้ในห้องตัดต่อเพิ่งตัดทิ้งอ่ะคนหลุดขำเยอะมากเลยไม่ไหวแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆบทเรามีแค่หนึ่งหน้ากระดาษแค่นี้นะคะแต่ว่านักแสดงเราเติมไปถึงหน้ากระดาษครึ่งบางทีไปสามหน้าครับไปไกลเอางี้เล่นกับคิมเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าแกล้งน้องตลอดเลยไม่มีไม่เคยโอ้โหจริงๆคำถามเนี่ยไม่ต้องถามใช่พี่ก็แบบพี่คะจะถามหรอคะคำถามนี้หนูรู้คำตอบนะคะเห็นกันอยู่ไม่โอ้โหแกล้งอะไรอ่ะน้องก็เป็นผู้หญิงนะเขาจะเริ่มตอบคำถามไม่ถูกเลยว่าแกล้งจากตรงไหนบ้างนี่แต่ไม่อยากจะพูดไงพูดมาทั้งเลอทั้งโอ้โหไอลมใส่อะไรจริงๆต้องพาเขาไปหาหมอนะคะเป็นกฎไหลย้อนให้เกียรติพี่ด้วยอ้าวก็บอกให้พูด
ก็พูดนี่ไงไม่ได้มีความเกรงใจอะไรเลยอ้าวไม่มีเชื่อเปล่าว่าพี่ทำทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าต้องการให้แอคติ้งมันออกมาธรรมชาติที่สุดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมไม่ด่าไม่ใช่ไม่เราจะได้แบบรู้ไส้รู้พุงสนิทกันอะไรอย่างนี้ไงมันจะได้อะไรทุกอย่างมันจะได้รับรู้กันอ๋อต้องขอบคุณพี่หมากนะคะครับผมยินดีครับจ้าถามน้องคิมบ้างพอเรื่องนี้มีแต่คนชมว่ามีพัฒนาการด้านฝีมือมากขึ้นใช่ใช่เป็นยังไงบ้างคะทำยังไงทำไมถึงฝีมือเด็ดดวงขึ้นมากขนาดนี้อันดับแรกนี่ต้องขอบคุณพี่แอลแล้วก็ขอบคุณพี่แอนมากมากค่ะที่แบบว่าคอยแบบว่าสอนเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยคอยซื้อขนมให้กินไม่งั้นก็คงไม่มีพลังนะไม่ใช่ก็คอยเตือนเราอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เขาจะอ่านบทแบบว่าอ่านบทลึกซึ้งกว่าเราเยอะจังมากใช่ค่ะแล้วก็จะถามอะไรที่เราไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อะไรเงี้ยพี่เราก็จะช่วยแล้วก็นักแสดงรายล้อมอย่างที่พี่แอนพูดว่าทุกคนเขาจัดเต็มมากๆตอนแรกคิมก็กลัวว่าจะเล่นเยอะไปไหมแต่พอมาเห็นพี่ตั๊กแล้วก็ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เยอะไปไม่มีอะไรเยอะไปค่ะใช่ก็สนุกสนานควบคุมการแสดงไม่ได้พี่ตั๊กควบคุมเองไม่ได้ถามจงบ้างมีพิธีกรถามมันจงไหมคะมาเล่นเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะคืออยากจะบอกว่าพี่แอนครับพี่แอนถามหนูก่อนไหมคะก็คือหนูเนี่ยหนูเหนื่อยมากเลยค่ะบางทีก็มาจูบแล้วผ่านหนูถึงจะตัวตลอดคือน้องน้องบางก็บอกว่าพี่ตาคารบกวนเล่นจริงยังไงตอนซ้อมอ่ะซ้อมสองสามครั้งเนี่ยพี่เล่นให้หนูดูทุกแบบเลยได้ไหมคะแต่พอเอาจริงเอาสามแบบมารวมกันในอันเดียวงงงงทุกคนคนเล่นด้วยก็งงทุกคนนะผมว่าอันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราฟังพูดคุยกันมาสักพักนึงแล้วค่ะเข้าถึงคำถามแล้วตั้งใจฟังคำถามนี้ถ้าใครตอบมาได้รางวัลใช่ไหมได้รางวัลเลยแต่ว่าต้องตอบถูกทุกคำถามเดี๋ยวเราจะมีประมาณ6คำถามถ้าใครตอบถูกทุกคำถามนะคะ10คนแรกได้รางวัลแต่5คนแรกเลยเนี่ยจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราครับผมในวันที่11ใช่ไหมฮะใช่ฮะครับผมเขาบอกว่าเราหัวล้อดังใช่ใช่บอกพี่แอนเสียงเบาคำถามนะคะละครปัญญาชนก้องครัวเวอร์ชั่นพี่แอนพี่อู๋ออกอากาศเมื่อพุทธศักราชเท่าไหร่โอ้ยผ่านไปกี่ร้อยปีแล้วเนี่ยมี2,500ร้อยเลยครับเมื่อกี้พี่แอนพูดไปแล้วด้วยว่าประมาณกี่ปีผ่านมานะอะไรอย่างนี้มีใบไปแล้วด้วยนะคะมีช้อยให้2,541 2,542 2,543 แล้วก็2,544แน่ใครตอบเข้ามาได้นะคะรับรองว่าได้ของรางวัลเพียบไหนดูซิมีคอมเมนต์อะไรบ้างพี่หมากและพี่คิมสบายดีไหมคะสบายดีค่ะชอบหมวกพี่หมากจังแล้วอุ้ยๆๆนี่เริ่มมีแล้วอ่ะ10ท่าแรกมีแล้วนะคะมีคุณมุกคุณฟองคุณแป้งคุณโอมาปังปอนโอ้ยคุณปังปอนแป้งอะไรหรอไหนๆอ่ะคุณปอนเหรอใช่ป่ะเออแล้วๆๆโอ้ยเยอะๆๆอยู่เยอะมากแล้วอุ้ยๆๆนะคะนี่แค่คำถามแรกเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวมีคำถามต่อไปอีกนี่แค่10อันดับแรกถ้าเกิดว่าใน10อันดับนี้ตอบถูกต่อไปเรื่อยๆก็จะได้ของรางวัลไปนะคะอย่าเพิ่งชะล่าใจค่ะเอาล่ะเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าที่บ้านมีคำถามอะไรมาถามเราบ้างหรือเปล่ามันรันไปหมดแล้วครับอ๋อไปหมดแล้วพี่หมากมีแฟนหรือยังคะใช่อ๋อไม่มีคำถามนี้เหรอคะไม่มีครับอ๋อละปาโอเคเรามาเข้าคำถามถามน้องครับน้องคิมบ้างเมื่อกี้พูดกับมากแล้วพี่แอนไปแล้วใช่ไหมคะคุยกับน้องคิมบ้างน้องคิมเป็นลูกครึ่งอยู่กองก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษแต่ว่ามีฉากหนึ่งที่ได้พูดภาษาซึ่งเป๊ะมากเป๊ะเวอร์จำได้ไหมจ๊ะว่าคำนั้นแปลว่าอะไรจ๊ะได้ค่ะจำได้ค่ะว่าไงอ่ะพี่หมากอะไรอะไรพี่หมากสำเนียงดีมากในเรนนาชาติเอออะไรนะพูดว่าอะไรนะให้พูดเลยอ่ะพูดเลย black spaghetti and dory fish อะไรนะอะไรนะBlack spaghetti with dory fish ค่ะปริญญาขอสำเนียงแบบนี้เลยค่ะจัดไป Black spaghetti with dory fish ค่ะโอ้ Black ก็ทำได้แต่อันนี้พี่หมากพูดนี่ยากกว่านั้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรหอยอ่ะอะไรสักอย่างโอ้ตายแล้วพี่หมากเก่งภาษาอังกฤษดูมีความรู้นะคะธรรมดาเอางี้ค่ะคุณผู้ชมคะไหนๆก็พูดกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเข้าคำถามที่2ต่อเลยว่าอาหารที่เชเอมสั่งในร้านอาหารที่ทานกับเลขาตั้มและคุณออน
ชื่อว่าเมนูอะไรคะน้องไปน้องไปแล้วเนี่ยอ๋อคุณนั่นไงใบไปขนาดนี้แล้วนะคะใบไปขนาดนี้แล้ว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 ใครตอบมาแล้วอย่าคิดว่าถูกอย่างเดียวนะคะต้องเร็วด้วยพิมพ์ไม่ถูกด้วยนะพิมพ์ผิดไม่เอานะอึ้งกันเลยอึ้งกันเลยอยู่ดีก็ถามสองคำถามติดอึ้งกันเลยค้างกันเลยทีเดียวได้คะแชทมันไม่ขึ้นจริงจริงคุณผู้ชมไม่ได้อึ้งนะคะคนพิมพ์อึ้งค่ะขอโทษด้วยนะคะอ๋อขอโทษค่ะเมื่อกี้มีคนถามว่าลุงแก่ใส่แว่นที่เดินผ่านนะคะอ๋อพี่คนนี้นะคะมาแล้วนะคะอาหารที่เชฟสั่งทานในร้านอาหารกับเลขาตั้มและคุณออนชื่อว่าอะไรคนนี้อีกแล้วไหน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 ตอบคำถามแล้วเหรออันนี้คำถามแล้วเหรอตอบแล้วเหรออันนี้ใช่เปล่าใช่ดิอันนี้คนเดิมมีคนเดิมเต็มเลยนะโอ้ยเก่งอ่ะมีเก่งไหนบอกชื่อสิคนแรกจิรัชยเบลพี่แอนหนึ่งคำถามมาเออมันสาดจริงจังเร็วนะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากตอบถูกแล้วต้องเร็วนะคะไม่ละผ่านคำถามที่สองไปแล้วค่ะคราวนี้พี่คิมชอบทานอะไรคะทานได้หมดนะคะจริงจริงพี่หมากใจดีสปอร์ตก็ทำโอเฮียหมากหล่อใจดีสปอร์ตตอนแรกอ่านนึกว่าด่าเราเฮียหมากปลีนก็ยังไม่คิดจะงานพี่หมากินข้าวยังอะคะอ๋อกินแล้วครับเต็มเลยครับอุ้ยอุ้ยมาแล้วนี่ไงมาแล้วถูกแล้วใช่ถูกอุ้ยมีเขียนผิดด้วยแล้วถูกด้วยนะ Black spaghetti with jolly fish อุ้ยเฉลยมาแล้วว่าเมื่อกี้ได้แล้วนี่รันชื่อรันเลยก็คนเดียวเดี๋ยวเราเฉลยเลยไหมอะคำตอบอะไรตั้งแต่พี่อันขาพี่อันจำได้ไหมคะว่าละครที่เล่นกับพี่อู๋ค่ะเป็นเวอร์ชันแรกนี่ปีพ.ศ.อะไรคะ2540สองเย้มีคนตอบถูกเยอะมากครับอ่ะค่ะแล้วก็ให้น้องหมากเฉลยคำถามที่สองนะคะว่าอาหารที่สั่งในร้านอาหารชื่อว่าอะไรคะอ่ะ Black spaghetti with jolly fish อ่ะอะไรคะ with jolly fishอ่ะคิมเฉลยนี่คิมเฉลยเอาไม่ก็ไม่คิมเฉลยแล้วนี่ชัดๆเดี๋ยวชัดๆเป็นสำเนียงทางการสำเนียงทางการ Black spaghetti with dory fish ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดพี่นีน่าไม่ว่างเมื่อไหร่ก็ฉกเลยฉกเลยนะคะคิมเบอรี่เลยค่ะ English on tour นะคะน้องอะไรเป็นทางการไม่ได้นะคะไม่ว่าจะภาษาอะไรเอางี้ไม่ให้ขาดตอนเราเข้าคำถามที่3เลยนะคะลุงใส่แว่นพร้อมนะคะพี่มาเมื่อกี้เห็นกับตาแล้วแกล้งน้องเห็นแกล้งกันทั้งวันวันดีคืนดีเองก็เห็นเขาก็ตดใส่กันตอนคิมใส่อยู่เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในกระโจมอะไรเงี้ยชิงตดอัดตู้ใช่ไหมตู้อย่างเงี้ยทุเรศจริงๆเลยมาวิตาแล้วขอโทษเขาว่าพระเอกในดวงใจของทุกคนวิตาเฮ้ยอย่านะตรงลงไปจะโดนแฟนขับกระทืบไหมคะเนี่ยจะคิมได้อ้าวคำถามที่3ค่ะมาแล้วค่ะฉากแรกที่เลยขาตั้มป้าแหมกับน้องเฉเอมป้ากันป้าแหมอะไรหรอเจอกันที่ไหนครั้งแรกเหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบนะอ๋ออย่าเพิ่งตอบนะอ๋อเดี๋ยวก่อนจำกันได้ไหมว่าเจอกันที่ไหนลุกได้ยังอ่ะมีใบไหมลุกได้ยังอ่ะจำได้ป่ะอุ๊ยตายแล้วน้องอะไรนะลุกได้ยังผู้จัดบอกว่าระวังตอบผิดเองระวังนะเพราะว่าถ้าเกิดคนดูคนรู้จริงๆแล้วจะตอบผิดกันเองนี่ก็อายนะถูกแล้วนะใช่no no ไม่ใช่นี่มาดูชอยกันก่อนคุณผู้ชมคะขออนุญาตถามนักแสดง2คนนี้ด้วยนะคะผู้จัดอยู่ตรงนี้ได้โปรดใจบทนิดนึงชอยคือผับนะคะบ้านคุณชื่อนุไทยงานเลี้ยงหน้ากากหรือว่ากลางถนนคะโอเคแล้วคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่คุณผู้ชมที่ตื่นเต้นนะคะตอนนี้พระนางเราตื่นเต้นมากไม่ได้เองเรายังตอบไม่ได้เลยถ้าเกิดมีมือถือไหมคะถ้าตอบถูกเดี๋ยวจะได้มาร่วมงานมีติ้งนะคะยังตอบไม่ได้เลยตอบได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้พวกนายเป็นคนเฉลยนะคะให้พระนางเฉลยนายเฉลยกันได้ไหมคะอุ้ยมีคนตอบคำถามมาแล้วอ่ะไหนมีคนชื่อเก่าด้วยมีคนชื่อเก่าเยอะอยู่ที่3ใช่ที่ไหนล่ะใช่ก็นี่ไงจิจิละชาเบลอ่ะแต่ชื่ออย่างนึงอ่ะ
ม่ได้รางวัลไม่เป็นไรได้เห็นคุยกับพี่ยังจะแบ็กสปาเกตตี้วิดอลลี่ฟิชอีกมั้ยบีฟสปาเกตตี้นะไม่ใช่นะอาจจะเป็นบีฟมั้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเอางี้เรามาเฉลยคำถามเมื่อกี้ได้มั้ยคะนักแสดงทั้ง2คนคะถ้าตอบผิดนะคะมีการพิจารณาถึงละครเรื่องใหม่นะคะบางอย่าเรียกด้วยการที่ไม่ตอบเพราะไม่รู้นะคะตอบคำถามมาค่ะฮะอันนี้คือเฉลยครับเฉลยคำถามเมื่อกี้มาค่ะเฉลยครับคิมครับอุ้ยตายแล้วอ่ะพร้อมกัน1 2โคตรให้ตรงนะไปกระซิบกันก่อนหลังไมค์มั้ยคะน้องคะเออไว้ไว้โถเอ้ยพี่รู้ดิ1 2 3งานเลี้ยงหน้ากากเอ้ถูกเต็มเลยใช่เยอะๆๆเป็นคนดูเขาดูละเอียดมากเลยอ่ะนี่เวลาขนาดนี้เขาไม่มีเวลาย้อนกลับไปกลับมานะเขาต้องจำได้จำไม่ได้แต่มันไม่ได้ออนแอร์เนาะโหนี่เดี๋ยวเราก็ได้ดูละครเราแล้วนะใช่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าละครเราเป็นละครที่ละเอียดมากก็มีเพื่อความสนุกของคุณผู้ชมน่ะเราตัดแบบที่ยิบที่ย่อยๆออกไปเพื่อแบบอรรถรสที่เต็มที่ใช่เอาคราวนี้ตัดออกมาเหลือ22ตอนฮะตัดไปตัดทิ้งหมดเขามีละครหมดแล้วมีนักแสดงหมดแล้วมีเร่งสปีดเทปด้วยนะมีสปีดเทปให้แบบทำอะไรแบบเร็วอ้าวแล้วละครเราเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรอ่ะยิ่งละครยิ่งละครศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกโอ้จบเร็วเลยจะจบแล้วนะอะไรนะคะอาทิตย์หน้าอวสานแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอาทิตย์หน้าอวสานแล้วนะคะใช่ค่ะดูอาทิตย์นี้ต้องตั้งใจดูกันใช่ต้องตั้งใจดูใช่ตั้งใจดูไปโอเคค่ะมีเบรกด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะโฆษณาเดี๋ยวคุยอ๋อเดี๋ยวเบรกได้เลยเหรอพิธีกรครับเขาให้มาขนาดนี้ก็บอกว่าต้องเบรกแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับโถนั่นผมอ่านโอ้ตายตายโอ้ยไม่เคยมาไม่ล่าละครเลยละครนี้นะคะตายไม่รู้ว่ามีเบรกไหมเพราะทุกทีที่เธอกระทบมาใกล้กันใจฉันก็ลอยที่เห็นจะคอยสบตากับฉันอย่างนั้นขอได้ไหมเธอมาใกล้ฉันเลยขอได้ไหมแค่อยากออกไปนิดเลยเคยจนการจะเก็บแล้วเธออาจจะพาจนฉันอาจพูดบางคำออกไปขอได้ไหมเธออยากออกไปฉันเลยขอได้ไหมขยับออกไปนิดเลยเคินจะเกินจะเก็บแล้วเธอกลัวจะรู้ความจริงว่าฉันนั้นคิดอย่างไรNeed to lie. Can't you, can't you, can't you get my
กลับมาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับมีเพลงน่ารักน่ารักมาระหว่างพักเบรกนะคะเหมือนกันใช่เข้าแล้วโอเคมาต่อเป็นไงเพลงนี้ฝึกร้องนานไหมตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันทำไมให้ร้องเพลงนี้ครับผมก็มันเร็วเนาะใช่ร้องยากด้วยก็ฝึกร้องไม่นานแค่วันเดียวเก่งจริงเหรอจริงอุ้ยเก่งมากจริงพี่อันค่ะฟังปุ๊บร้องเลยแต่ถ้าเต้นแบบซ้อมแบบแต่ถ้าโอ้โหเรื่องเต้นคิมเขาถนัดครับใช่ใช่น้องหมากเดี๋ยวหมากเล่นโอเคนะดูไม่เคอะไม่เขินโอเคนะขอบคุณครับพี่แอนค่ะคิดยังไงให้สองคนนี้ร้องเพลงนี้คะคือจริงๆค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นแค่ว่าเขาเขียนบทมาแค่ว่าให้คิมเนี่ยยืนร้องเพลงอยู่ข้างเวทีค่ะแล้วหมากก็ยืนอยู่บนเวทีนะแล้วก็ร้องแล้วส่งสายตากันไปมาปึ้งปึ้งปึ้งแค่นี้อ๋อจบมันนิ่งไปนิ่งไปเราแบบอยากเห็นเขามาทำอะไรบนเวทีด้วยกันก็ให้ทำเป็นความฝันก็เลยเปลี่ยนให้เขาไหมนี่ก็เลยกลายเป็นว่าต้องร้องแล้วก็ต้องเต้นด้วยกันอีกอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นฉากที่คนชอบมากใช่คนชอบมากจริงค่ะดูไปแล้วก็บิดผ้าห่มจนแบบโอ้บิดเป็นคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำถามที่4แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้ได้ดูมิวสิกวิดีโอกันไปแล้วนะคะอย่าคิดว่าจะดูแล้วอุ๊ยเบรกให้ดูกันเพลินๆไม่ใช่นะคุณผู้ชมค่ะคำถามมาแล้วค่ะถามว่าในมิวสิกวิดีโออาจารย์หมากใส่เสื้อเชิ้ตมีกระดุมสีดำกี่เม็ดกระดุมสีดำกี่เม็ดกี่เผาเฮ้ยกี่เม็ดกี่เม็ดอุ้ยเข้าเรื่องผู้จัดนะเข้าเรื่องผู้จัดช่วยกันโปรโมทพี่หน่อยเอากี่เม็ดมีใบไหมคะหมากคะฮะมีใบไหมคะไม่มีเป็นอะไรคะคันคันใส่หมวกคันนะคะก็อย่าลืมนะคุณถามอะไรนะ4เหรอฮะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันทวนคำถามอีกทีนะคะในมิวสิกวิดีโอหมากใส่เสื้อเชิ้ตมีกระดุมสีดำกี่เม็ดอือหือคุณผู้ชมคะเต็มเลยใช่ไหมคะมองไปแถวกระดุมนู่นฮะไม่มีอะไรครับหมากคะกระดุมไหนคะเราเข้าใจเธอนะคะเรารู้นะคะว่าเธอคิดอะไรอยู่นะคะเมื่อกี้ใบไปแล้วด้วยนะเมื่อกี้ใบไปแล้วด้วยนะครับเมื่อกี้ใบไปแล้วใครอุ้ยพี่แอนค่ะตกเก้าอี้ค่ะเฮ้ยใครทำอะไรพี่แอนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นค่ะใจเย็นละกันโอเคขอโทษนะคะหนูบิวเยอะไปใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูบิวคุณผู้ชมนะคะพี่แอนค่ะยังไงพี่แอนก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้นะไปแน่ที่กอยได้ไป5เมตรฮะแล้วค่ะมีผู้ตอบถูกมี4เม็ดด้วยยังมาได้ไหมไหนคะขอดูหน่อยซิว่ามีรายชื่อคนตอบถูกหรือยังคะตอบถูกหมดเลยคุณผู้ชมค่ะบางทีอาจจะแบบพี่เราเข้ารายการช้าหรืออะไรอย่างงี้นะคะต้องบอกก่อนว่าพอพี่แอนมาพอน้องคิมมาพอหมากปรินมาค่ะเน็ตเวิร์คล่มนะคะเพราะว่าคนเข้ามาเยอะมากเลยลองว่าบางหมากคนเดียวสิคะฮะมีแล้วมีแล้วมีชอยนะคะ4เมตร5เมตร6เมตร7เมตรแล้วก็มีคนเนี่ยชื่อเดิมเลยเนี่ยก็บอกแล้วเขาว่าต้องตอบเร็วต้องตอบเร็วและตอบถูกเห็นไหมมีชื่อเดิมเลยใช่ไหนคะน้องหมากคะเฉลยสิคะว่าอ๋อคนมาแชทมี10คนมีแค่นี้แล้วครับมีแค่นี้ไม่ใช่ค่ะน้องหมากคะไม่ใช่ค่ะอ๋อครับครับเฉลยเลยในคำถามที่4ค่ะมิวสิกวิดีโอนี้ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวมีกระดุมสีดำกี่เม็ดคะ5เม็ดครับที่ตอบถูกนะคะแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจเลยอีกแค่2คำถามเท่านั้นถ้าเกิดคุณยังตอบถูกตอบเร็วอยู่รับรองว่าได้ของรางวัลไปเยอะแยะแล้วก็จะ5ท่านแรกนะคะก็จะได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกับพวกเราค่ะรับรองว่าสนุกสนานมันฮากันแน่นอนเลยนะคะอ่ะคราวนี้ค่ะพี่แอนค่ะระหว่างที่ให้คุณผู้ชมพักหายใจนะคะขอถามนิดนึงได้ครับขอถามพี่แอนค่ะก่อนเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องพระนางไปค่อนข้างพอสมควรแล้วค่ะนี้ถามถึงเกี่ยวกับกลุ่มนึงที่เป็นสีสันของละครเรื่องนี้คือกลุ่มคนใช้ค่ะก็
ี่แอนบอกว่ามีคนหนึ่งที่พี่แอนเนี่ยยกนิ้วให้เป็น number one เลยคือบอลทูบอลไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือแบบบอลทูบีเมดเลยอย่างเงี้ยค่ะบอลทูบีเมดเลยเหรอใช่จริงเหรอแอนบอกงั้นเหรอ yes ถ้ายกนิ้วหมายความว่าหมายความว่าใครที่แบบว่าใครแบบเป็นคนใช้ต้องเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้เลยไม่ต้องไปใช้มาปั่นแน่ๆเพราะหน้าฟังรวยมากเป็นคนใช้เหรอค่ะไม่จริงๆหมายของแอนก็คือว่าก็มีพี่จริงๆมันของตั๊กมากกว่าตั๊กบริบูรณ์ที่ของใครของแอนก็คือว่าเขาอะหน้าตาดีหน้าตาดีมากแอนอยากได้เขามากเนี่ยค่ะเพราะว่าแบบเป็นคนแบบชอบมุกตลกชอบอะไรของเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไงดีอ่ะเอาตั๊กมาเล่นเป็นคนสวนคนใช้ทางที่ก็ฝืนว่าอุ้ยใช่ว่าเขาก็หล่อมากแล้วทำไงแล้วก็ขืนเอาให้ได้พยายามต้องกดเขาให้ดูไม่หล่อหรือแบบว่าไม่ให้สายฉายแสงอะไรเงี้ยเพื่อให้เอาอยากให้เขามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะแอนบอกเขาบอกว่าตั๊กต้องเล่นไปจริงๆแล้วอ่ะตั๊กเนี่ยต้องพูดพม่าฮะเป็นพม่าแล้วต้องพูดพม่ามันจะฮาไปไหนถ้าพี่ตั๊กพูดพม่าใช่แล้วก็พม่านี่ก็จะขำตักเลยอะไรเงี้ยแล้วอ้นสีฟันเนี่ยต้องพูดเหนือแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องคู่นี้เวลาทะเลาะกันโอ้จะไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้เรื่องแล้วหามากแต่ตักเขาก็เลยโทรมาบอกว่าพี่แอนครับคือผมจำบทผมก็แย่แล้วให้ผมคือเขาเป็นคนไม่พร้อมจะจำบทไงเขาแบบขอต่อรองครับพี่แอนให้ผมเล่นพูดพม่าผมไม่เล่นโอ้ยไม่เล่นเธอเคยไหมจ๊ะสุดยอดว่ะถ้าพี่แอนไม่ให้ผมเล่นพม่าผมเล่นที่พี่แอนเลยครับแอนบอกโอเคไม่พม่าก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็โอเคยอมมาเล่นให้อะไรเงี้ยคุณผู้ชมค่ะถึงฉากที่เขาขึ้นไปขยมรถพี่แอนยังโอ้เรียบร้อยขยมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมได้ดูฉากนึงไหมคะที่พี่ตาก็เอาน้ำสาดตัวเองที่เล่นกับพี่โบอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะรับรองว่าสนุกมากถูกต้องเพราะว่าจะเป็นการพิสูจน์ว่าพี่โบเนี่ยในปองของเรื่องนี้นะคะว่าเป็นตุ๊ดหรือเปล่าใช่ก็เลยต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นตุ๊ดก่อนรถที่เห็นพี่ตั๊กขึ้นไปขยมนั่นนะคะ เป็นรถของพี่แอนออกประสบนะคะ คือถ้าไม่ใช่รถเหล็กกล้าขนาดนั้นเนี่ยช็อตแล้วช็อตหน้านี้ทุกคนตาค้างกันไปเลยทีเดียว นั่งอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปทำไมเนี่ยพี่ตั๊กอะไรเนี่ยเฮ้ยคือแบบจริงคือตอนแรกอะเขาบอกแอนยืมรถหน่อยรถแอนเอามาแค่จอดเป็นแบบให้คนล้างเฉยๆไม่ต้องไปขับแอนก็โอเคได้ไม่เป็นไรก็เลยให้ไปจอดไงก็ไม่คิดว่าตั๊กจะไหลเลื้อยไปเป็นงูอยู่นั้นแล้วต้องบอกว่านอกจากฟานที่เป็นตัวละครที่จะอยู่กับพี่ตั๊กตลอดเวลาแล้วเนี่ยต้องสงสารพี่ป๋องด้วยนะคะใช่ว่าฉากเนี้ยเดี๋ยวต้องบอกว่าคุณผู้ชมต้องดูจริงๆใช่น่ารักมากค่ะฉากโอ้ยทนน้ำใส่หน้าอย่างนั้นแหละเดินไปแล้วก็ถูไถจับก็ต้องบอกว่าพี่โบเสียสละตัวเองในการแสดงมากนะคะอันนี้เราพูดถึงคนใช้ในบ้านนี่แหละค่ะเรามีคำถามค่ะคุณผู้ชมค่ะคำถามที่5ค่ะคำถามนี้ถามว่าในบ้านของคุณชื่นฤทัยครอบครัวนี้มีคนใช้รวมถึงชะเอมด้วยนะคะรวมทั้งหมดกี่คนคะกี่คนในบ้านคุณชื่นนะคุณชื่นเท่านั้นนะคะกี่คนเดี๋ยวนะคะนับซีถ้าทุกบ้านด้วยใช่ไหมรวมทุกบ้านหรอขอแก้คำถามครับพี่กรไม่ไหวครับแก้คำถามนิดนึงครับนั่งลงเดี๋ยวนี้นั่งลงโอเครวมคุณป้าคุณยายด้วยหรอใช่คุณยายด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยคุณยายด้วยนี่ยากครับบ้านอรทัยด้วยบ้านแปะด้วยบ้านแปะมีชื่อนั่นแหละชื่อเขาเป็นชื่อพระเอกหมดเลยนั่นแหละชื่อคนใช้บ้านแปะหูยากมากค่ะคำถามนี้อ๋อคำถามยิ่งคำถามลึกยิ่งยากนะคะอย่าคิดว่าจะได้ของขวัญกันง่ายเรามานั่งนับกันดีกว่าไหมคุณยายสองคนคุณยายสองคนบ้านของคุณออนแล้วบ้านคุณแปะหลังคุณแปะกี่คนเคนบอยแบรี่มาหมดอะเคนบอยแบรี่สามคน5คนแล้วแต่แค่ตอบแล้วเราขี้เกียจนับแล้วบ้านคุณชื่อพี่หน้าทั้งหมดถ้าเหลือคืออะไรเรายังไม่รู้เลยนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ได้แล้วค่ะกี่คนครับเนี่ยเฮ้ยคำตอบเรายังผิดเลยอุ้ยตายแล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนนะคะไหนบอกมาสิประมาณ108คนครับเอางี้อ๋อเบื้องปองเทพด้วยหรือเปล่ารวมค่ะต้องรวมปองเทพโอเคงั้นโอเคค่ะโอเครวมปองเทพด้วยโอ้ตายงานละเอียดมากนะคะงานนี้ค่ะละเอียดมากคุณผู้ชมมีตอบถูกมาแล้วด้วยถูกค่ะถูกคุณผู้ชมเก่งมากค่ะเราเพิ่งตอบคำถามคิดออกเมื่อกี้เองคราวนี้เรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าบ้านทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องนี้มีคนใช้กี่คนอ้าวมาคำตอบก็คือ11คนค่ะขอชื่นชมคุณผู้ชมนะคะเก่งมากๆต่อมาเร็วแล้วก็
ทำการบ้านมาดีมากขอแนะนำให้ขาเสียขาได้ค่ะระบบล่มมานะคะอะไรอะไรเหรอแฉตัวเองซะงั้นขอโทษนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าคิดว่าพอเป็นที่ที่ก่อนเลยนะคะคิดว่ามันนั่งคุยเล่นกันนะคะโอเคค่ะต่อมาถามถึงอุ๊ยคำถามที่6ก็ต้องมีคนบอกอยากเห็นพี่หมากพูดเหนือพี่หมากอยากฟังพี่หมากเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมจ๊ะลำปางลำปางเหรอคนเชียงใหม่ครับจริงเหรอแล้วก็เป็นคนลำปางคนเชียงใหม่แต่ว่ามันต้องมีคนพูดด้วยดิในนี้ใครมีใครรู้กับเมืองได้บ้างคะดูจากสีผิวก็น่าจะเป็นปางอะค่ะลองแบบพูดไม่ลองพูดนู่นน่ะที่พูดกับชายเอ็มก็ได้อะจำประโยคอะไรได้บ้างแต่พูดเหนือเป็นตอบบทกันอะฉากแรกที่เจอกันฉากแรกที่เจอกันโอ้ยสั้นไปสิเอาสั้นไปหรอฉากแรกที่เจอกันฉากไหนนะฉากพี่มากก็ได้เออชะเอมเธอบอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ว่าเธอเป็นอีหนูของท่านผู้ว่าหรือเปล่าบอกความจริงชะเอมโอ้ยจำได้อะจำได้อะเธอจำไม่ได้นะหมากพูดเหนือเลยพูดเหนือด้วยโอ้ยาวพี่เอมตั้งงี้ให้หมากพูดเหนือให้เรายาวให้น้องคิมพูดภาษาอังกฤษเออแล้วตอบเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าฉันบอกคุณไปแล้วว่าฉันไม่ได้เป็นทำไมคุณไม่เชื่อใจฉันพูดจัดเป๊ะขนาดนี้ข้าขอจูนก่อนขอจูนก่อนพูดว่าอะไรนะก็เหมือนกับว่าชายเอ็มเธอเป็นอีหนูของท่านผู้ว่าอุทยานใช่ไหมบอกความจริงฉันมาเดี๋ยวนี้แล้วชายเอ็มก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าเธอเป็นอีหนูของท่านผู้ว่าอุทยานแม่นก่อนอะไรอ่ะบอกมันมาเดี๋ยวนี้นี่มันภาษากลางภาษาเหนือจริงได้ลงสำเนียงเอาสำเนียงหน่อยดีโอ้ยไม่ไหวอ่ะไม่จริงๆอ่ะพูดได้แต่มันต้องมีสำเนียงที่มันตอบโต้อ่ะมันถึงพูดได้จริงๆเดี๋ยวน้องเขาก็ไม่มีความแดงๆจะไว้ใจได้ก่ะหน้าสวยๆจ้ะฮะไม่ใช่เหรอก็รู้แค่นี้อยากได้สักอันหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยว5 4 3 2อะไรอ่ะปากแดงๆจะไว้ใจได้ก่ะไม่ใช่ถามไม่โอยอ๋อหรือเปล่าบอกความจริงฉันมาไม่งั้นฉันจะโกรธแต่เนี่ยคิงคือเมียน้อยท่านผู้ว่าอุทยานมันก่อฮะตอบภาษาอังกฤษตอบบอกว่าอะไรนะฉันบอกความจริงคุณไปตั้งหลายทีแล้วทำไมคุณไม่เชื่อฉันฉันไม่ได้เป็นไม่เข้าใจหรือไง I told you so many times that I'm not why don't you not listen to me hon โหมันเป๊ะว่ะเล่นเล่นอยู่ไม่ได้เหนื่อยเลยเหงื่อแตกเลยเนี่ยขำจนเหนื่อยเลยอ่ะวันนี้ต้องขำประมาณนี้แน่เลยละครเออใช่เดี๋ยวละครเราใกล้ออกนะครับอย่าลืมดูนะครับผมใช่ค่ะจริงๆวันแรกไอ้มิการน่าจะมีฉากนี้คงจะหาน่าจะแบบเถียงกันพูดเหนือแล้วอันนี้ก็ตอบเป็นอังกฤษมาเลยครับไม่แต่จริงๆแล้วชะเอมนี่เป็นคนเหนือไม่ใช่หรอใช่เป็นคนเหนือตายแล้วแต่ว่าหนูจะพูดเหนือตีแล้วเอาหมากสอนน้องพูดเหนือสักประโยคสิว่าผู้หญิงอะไรอีกอะไรอีกเวลามันว่างไหมเวลามันว่างไงจะเล่นโชว์นะไม่งั้นพูดอะไรดีอ่ะพูดว่าอะไรดีอ่ะอะไรก็ได้กับข้าวอร่อยมากเลยพูดภาษาเหนือต้องแอคเซนต์ให้น้องก่อนเดี๋ยวเรายังลืมเลยเนี่ยกับข้าวล้ำขนาดเลยกับข้าวล้ำไม่ค่อยกับไม่กับข้าวไม่ได้ต้องกับข้าวกับข้าวกับข้าวล้ำขนาดเลยต้องแบบมีคอควายแบบนั้นได้ไหมคอไข่แบบนั้นมั้ยคอไข่กับข้าวล้ำขนาดเลยOkay, พอแล้วล่ะพอแล้วล่ะพี่หมาเขาจะมีแอคเซนต์ของเขาอ่ะคือตัวคอควายกับคอไข่อ่ะเขาจะแบบมาพี่หมาพูดแล้วน่ารักนะเราอยากให้มันชัดแต่น่ารักดีอวยกันไปอวยกันมาจริงๆคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่แฟนคลับจินมากครับก็ใช่ก็ละครเรื่องนี้แหละด้วยการตัดต่อที่อะไรพูดเหนือกันไม่ได้ก็พูดเหนือมาเขาไม่เขาบอกหลายคนเขาบอกว่าเรื่องนี้สายตาของหมากใช่ไหมจะชัดเจนมากชัดเจนมากใช่ใช่แต่แรกจริงๆนอกจากน้องคิมแล้วหมากก็มีพัฒนาการนะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเวอร์ชันที่พี่อู๋เล่นกับแอนไม่ฝ่ายหลงรักบาเล่นนะแต่เวอร์ชันนี้ใช่
มาหลงรักนั่นเองใช่สลับกันปิ๊งตั้งแต่แรกเห็นทำไมเพื่อนถึงแต่ไม่รู้ตัวเปลี่ยนเป็นโทนแบบนี่เข้าหาผู้หญิงบ้างจริงๆก็เป็นความน่ารักเป็นความน่ารักมากแต่นี่น่ารักนะที่เราชมกันเองด้วยนะได้ข่าวนี่เขามีเรื่องใหม่คู่กันอีกใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมกี่เผาไม่ใช่ไม่ใช่จบไปแล้วค่ะจบไปแล้วไม่ใช่แล้วต้นรักดิมดัวครับผมอะไรนะต้นรักของใครคะของใครของค่ายเมเกอร์ค่ะพานาคู่กันใช่ไหมคะในเรื่องนั้นคาแรคเตอร์เป็นยังไงกันบ้างเล่าสิจะสลับกันยังไม่ได้อ่านบทเลยอะค่ะขอโทษที่ขอโทษเอาว่าเป็นเกมเกมก็เอาเรื่องจริงมาพูดทำไมเป็นผู้ชายที่หมากอาจจะเปลี่ยนเยอะมากเพราะเป็นผู้ชายที่แบบไม่เอาไหนทั้งที่เรียนจบปริญญาโทนะแต่ก็แบบเก่งเป็นคนหมากหน้าหมากปริญญาโทได้ด้วยเหรอเก่งเป็นคนกวนปากนี่แสดงว่าหมาก็ต้องจัดจ้านมากกว่าเรื่องนี้อีกไม่ก็คืออย่างที่บอกก็คือคาแรคเตอร์เราจะสลับกันกับเรื่องนี้ปัญญชนใช่ป่ะก็คิมจะกลายเป็นคนที่แบบนิ่งๆไปสวยๆไปแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ได้ทำอะไรเยอะๆเราจะคอยดูนายครับผมแล้วก็โอ้ผมว่าเรื่องนี้ก็รับบทหนักรับบทหนักใช่เพราะว่าปกติเป็นคนเรียบร้อยไงครับโอ้ยคิดว่าตัวจริงเลยแหละเรามาถามถึงคำถามที่6นะคะพร้อมนะคะ6หรือ7 6ค่ะ6ค่ะมี6คำถามนะคะอ๋อ6ครับคำถามสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมตอบคำถามนี้ถูกนะคะเร็วที่สุดแล้วตอบถูกด้วยเนี่ยได้ของรางวัลไปเลยนะคะ10คนแรก5คนแรกได้ไปมีตติ้งกับพวกเรานะคะคำถามที่6มีอยู่ว่าในเรื่องบรรยายชนก้นครัว มีผู้ประกาศข่าวพิธีกรช่อง3มาร่วมเล่นทั้งหมดกี่คนคะมีกี่คนอะไรนะคะผู้ประกาศข่าวใช่มั้ยผู้ประกาศข่าวทั้งหมดกี่คนกี่คนที่มาร่วมเล่นเป็นรับเชิญเรื่องนี้3คน4คน5คน6คนค่ะตอบถูกกันมายังคะตอบกันมาแล้วอะไรคะบวกอาหารได้ค่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้หมากทำอะไรอ่ะพี่หมากในห้องนี้มันค่อนข้างนี่มันต้องกลับไหมหมากอย่าทำแบบนี้กินวาซาบิเราอ่ะก่อนที่จะมาพี่แอนพี่แอนพี่แอนอยู่ไกลพี่แอนอยู่ไกลมันไม่กินหรอกสงสารคุณผู้ชมค่ะอย่าถ้าเกิดว่าวันไหนมีระบบได้เกณฑ์ได้เกณฑ์ CD 4D อ่ะอย่าซื้อนะคะจะมีหมากแล้วมันเหม็นค่ะนะคะขอแอนหน่อยได้ไหมคะอันนี้เรามาเฉลยคำถามที่6ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมจะได้แบบได้ของรางวัลกันสักทีนะคะเฉลยเลยค่ะพี่แอนค่ะพี่แอนจำได้ไหมคะจำได้ค่ะมีใครบ้างมีใครบ้างหนึ่งคือพี่ป๊อปวราวุฒิราคาพงษ์ชนะค่ะพิธีกร The List นะคะแล้ว2ก็คือพี่ปุ้ยพี่มนวันใช่ค่ะนะคะ3พี่ปอปุญญาวีค่ะ4คุณบัญชาชุมชัยเวชค่ะมี5ไหมคะไม่มีค่ะมีแค่นี้4คนค่ะเอาล่ะเราได้ผู้ที่จะได้ของรางวัลแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกับเราแล้วด้วยครบแล้วใช่มั้ยฮะครบแล้วด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะแล้วก็เราจะมาเจอกันนะคะเราจะมือจะมาเจอจะมาเจอให้ไปนะคะหนูรางวัลจะมาแล้วอ่ะโอเคจะปิดรายการเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไหนนะคะเราขอคุยกับพี่แอนก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่แอนมีละครออนแอร์ด้วยนอกจากที่เป็นผู้จัดเรื่องแรกแล้วเนี่ยก็จะมีละครเรื่องกี่เผาด้วยใช่ค่ะเพิ่งออนแอร์ไปวันแรกเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะพี่แอนค่ะกระแสเป็นยังไงบ้างดีค่ะวันนี้ก็คือพอไปไหนมาไหนคนก็จะบอกว่าชอบน่าติดตามแล้วก็เราไม่ได้ละครมา2ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รอดูอะไรเงี้ยค่ะก็คุ้มเพราะแอนออกแทบทุกฉากเลยค่ะเล่นอยู่คนเดียวทั้งเรื่องเหมือนกันเลยเอมเลยเหมือนทั้งเรื่องเหมือนกันบ่นทุกวันบ่นทั้งวันบอกอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านตัวเองก็เหมือนกันละมานะตัวเองก็เหมือนกันแหละอ้าวอันนี้เขาไม่กลับบ้านค่ะเขาอยากไปเที่ยวกลางวันเหรอคะมาค่ะหลักแรกค่ะหลักค่ะพี่แอนเขาเล่นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องผีแล้วเรื่องผีพี่แอนชอบเล่นหนังผีไหมคะครั้งแรกค่ะจริงๆไม่เคยเล่นนะกลัวไหมคะพี่แอนคะไม่ไม่ไม่
ไม่ได้กลัวเพราะเรารู้ว่าไม่เขาคงไม่ทำอะไรเราอะเพราะมันก็ไม่ใช่ผีอะไรที่เราไปลบหลู่ตรงสถานที่ที่เราถ่ายทำอะไรเงี้ยไม่อะไรเงี้ยค่ะก็ดีนะว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นแนวทางใหม่ที่แบบว่าไม่ค่อยมีละครทนนี้เท่าไหร่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นคนเขียนเดียวกันของเรื่องสาภูษาของเรื่องรอยไหมใช่ไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีผ้าเป็นผ้าที่แบบน่ากลัวทุกเรื่องเลยใช่ค่ะผ้าทางเนื้ออันนี้เป็นผ้าแอปเพาผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจได้เลยก็สุดท้ายให้พี่แอนฝากละครทั้งเรื่องทั้งกี่เท้าด้วยใช่ค่ะสำหรับปัญญาชนนะคะก็พออาทิตย์นี้เสร็จแล้วอาทิตย์หน้าก็จบแล้วคุณก็จะไม่ได้เจอวาเลสกับเอมิกาแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนอยู่ติดตามดูความน่ารักของทั้งคู่เขาเล่นน่ารักมากๆแล้วมีเซอร์ไพรส์อีกหลายฉากเลยถ้าอยากดูจิ้นมากๆเนี่ยขอให้ดูตอนยิ่งใกล้ๆจบเลยเยอะมากวันนี้ก็มีเอ๊ะพรุ่งนี้หรือไงสักอย่างนั่นแหละดูเองแล้วกันจิ้นเยอะจนแอนต้องตัดทิ้งอะค่ะถ้าใครอยากดูขนาดนั้นเลยครับต้องมาเรียกร้องเยอะขนาดนั้นเลยครับพี่หยอดจะมีซีดีขายไหมคะซีดีขายแบบรวมแบบไม่ต้องตัดอะไรทิ้งมีบ้างไหมคะเรียกว่าพี่ที่พี่ขาดทุนไปพี่จะเอาคืนการขายซีดีเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเป็นฉากน่ารักน่ารักเยอะแต่ว่าเวลาไม่พอโอ้โหเสียดายตัดออกซะงั้นจริงนะถ้าเกิดทำนะคะจะมีคนซื้อเยอะมากทำเป็นเบื้องหลังจะเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังเองมีเบื้องหลังขอให้ดูขอให้ดูเบื้องหลังนี่คือหลังละครจบแล้วก็ต้องให้ดูค่ะเพราะว่าละครนี้ไม่มีเบื้องหลังไม่ได้จริงใช่ค่ะคนละครสนุกเบื้องหลังสนุกกว่านะคะใช่เบื้องหลังจะสนุกกว่าจริงจริงส่วนกี่พี่บอลนำอะไรเนี่ยด้วยค่ะทำอะไรเนี่ยอุ้ยเอ่ยชื่อลุงใส่แว่นได้ยังไงเขาเป็นนันนามนะอาจารย์เขาชื่อพี่บอลค่ะครับผมอย่าลืมนะครับติดตามชมกี่เพ้าของพี่แอนด้วยก็นี่ไงก็กี่เพ้าก็ยังมีเวลาโปรโมทอีกนานนะคะปัญญาชนอาทิตย์หน้าจบแล้วเขายังอยู่คุณผู้ชมอีกนานค่ะใช่พระนางค่ะฝากละครด้วยค่ะเชิญครับคิมค่ะโอ๊ยทำไมทำอย่างนี้ล่ะโอเคก็ฝากละครเรื่องปัญญาชนก้อนครัวค่ะก็อาทิตย์หน้าจะจบแล้วไงก็ฝากด้วยนะคะสนุกแน่นอนนะคะคตอนนี้กำลังเข้มข้นนะคะคแล้วก็รับรองว่าอาทิตย์หน้าจะยิ่งเข้มข้นเข้าไปใหญ่เลยค่ะสนุกมากว่าจิ้นแต่ไม่รู้หรอกนะคะว่าจิ้นแปลว่าอะไรก็ ไม่รู้จิ้นละกันนะคะเชื่อว่าเชื่อว่าคนที่ได้ดูทุกคนต้องมีความสุขแล้วก็นอนฝันดีทุกคนครับเพลงล่ำลากันหน่อยเหรอไหนบอกจะร้องนิดนึ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 งนับแต่เขาไม่บอกมือด้วยคะท่านเขาจังหวะท่านไหนท่อนแรกเหรอเดี๋ยวอย่ามองมาได้ไหมหยุดส่งยิ้มได้ไหมเก็บเอาไว้ไกลๆอย่างเดิมเธอจะรู้บ้างไหมแค่อะไรเล็กๆทำให้คิดยังไงกับเธอเพราะทุกทีที่เธอกระทบมาใกล้กันเฮ้ยใจฉันก็รอที่เห็นเธอคอยสบตากับฉันอย่างนั้นขอได้ไหมขยับมาใกล้ฉันเลยขอได้ไหมขยับออกไปนิดเลยเขินฉันเขินจนเกินจะเก็บแล้วเธอก่อนจะรู้ความจริงว่าฉันนั้นอย่างไรไอ้คุณจะหลับเลยอะพอแล้ว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 เราเขินละครเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีกีก็จะมีผู้ที่ได้ไม่ร่วมเข้ากีพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเมื่อกี้ตะกี้ก็จะได้ผู้เข้าได้เข้าร่วมกิจกรรมของเราด้วยนะคะแล้วก็10คนทั้งหมดก็จะได้ของรางวัลค่ะมีรายชื่อไหมคะเดี๋ยวจะให้น้องคิมอ่านเป็นภาษาปากีสถานให้นะคะน้องคิมคะมีใครบ้างคะนั่นมันไม่ใช่ภาษาปากีสถานหนึ่งท่าหนึ่งท่านั่นมันอ่านไม่ออกนั่นน่ะเอาหมากอ่านสิอังกาอังกา P R S P R อะไรคะ P อะไรวะปลายซากซากไปโคโคเคซากโคกาวานนอนคนที่ห้าคือจิรัชเยเบอร์คนนี้เก่งนะนี่คือ5ท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะส่วนท่าน6ถึง10ไหนอ่านสิวากาซากิท่านที่7ค่ะดิปามี ท่าน8ค่ะวันเชอร์8เพนกวินนนนี่อ้าวหายไปแล้วนะคะก็แสดงความ
ยินดีกับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ได้ของรางวัลนะคะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณดวงรัตน์มหาวณิชนะคะหัวหน้าส่วนงานอินเทอร์เน็ตของไทย TV3.com นะคะเข้ามามอบของที่ระลึกที่เราเนี่ยจัดทําให้พิเศษกับทั้ง3ท่านเลยค่ะว้ายอันนี้ได้ทั้ง3คนเลยป่ะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้พี่แอนก็ของทุนได้ใช่ใช่ค่ะเหมือนก็เลยจะบอกแต่ของปั้นพยุทวายไลท์ถ้าผมได้อันเดียวผมไม่ยอมอ่ะรู้แค่นี้มาครับเป็นผู้จัดไหมรู้แค่นี้มาต้องมาเป็นผู้จัดมีปากเก๋ามีปากเก๋าด้วยขอบคุณมากกระเป๋าของราชิแบ็กกระเป๋าของราชิแบ็กแอดเชียงใหม่นะคะวันพีชวันแพทเทิร์นฟอร์วันแพทเทิร์นนะคะ1ใบ1ร้อยสำหรับ1คนเท่านั้นนะคะจริงจริงสำหรับกระเป๋าสามารถไปดูได้ที่ facebook.com อีกรอบนึงมีกระเป๋ามีปากเก๋าด้วยมีกระเป๋าเฮ้ยกว่าจะแก้เราหมายเป็นรูปอะไรคะขอบคุณครับขอบคุณครับเขามาต้องเป็นแนวนอนเพราะว่ารับหน้าไม่พอไม่ครบใครเลยจับฟาดเลยนะคะขอบคุณครับกระเป๋าครับผมต้องขอบคุณกระเป๋าจาก Richie Bag at เชียงใหม่ด้วยนะคะนี่กระเป๋าจากเชียงใหม่นะมาครับผมบ้านเกิดเฮาเองเด้อค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขายไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมเดี๋ยว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 มีของตัวด้วยได้ไงขอบคุณค่ะพิธีกรได้ด้วยหรอคะอันนี้ใครอ่ะเฮ้ยฮะอันนี้ใครอ่ะแม่วายด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะปกติก็ต้องล่ำลากันแล้วค่ะแต่วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ค่ะเอาขอเชิญเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรหรออะไรหรอHappy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. มาสิ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. อะไรMy love. Happy birthday to you. ขอบคุณค่ะทุกคนนะคะยินดีครับคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณบริสุทธิ์บุรณะสัมฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่อง3นะคะ